สถานการณ์การเมืองท้องถนนนะครับยังคงมีความเข้มข้นนะครับเพราะว่าวันนี้ต่อให้ไม่มีม็อบที่บริเวณสี่แยกอโศกก็จริงแต่การชุมนุมในพื้นที่อื่นๆก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปและต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ว่าจะมีม็อบหรือไม่นั้นความไม่พอใจของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ในแง่ต่างๆนั้นไม่มีทางลดหายไปนะครับบางครั้งอาจจะไปอยู่ในรูปการชุมนุมบนท้องถนนบางครั้งอาจจะไปอยู่ในรูปแบบของการเป็นกองเชียร์กลุ่มต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับตัวอย่างเช่นศึกผ้าเหลืองที่พระมหาสมปองพระมหาไพวันโดนลุมยำจากกองหนุนพลเอกประยุทธ์คุณไพบูลย์นิติตะวันหรือว่าคุณวันชัยศรศิริหรือคนต่างๆนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความไม่พอใจที่คนมีต่อรัฐบาลซึ่งอันนั้นไปลามไปสู่ศึกของการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของพระนะครับเรื่องของการชุมนุมบนท้องถนนที่เป็นสัญญาณของความไม่พอใจนั้นวันนี้ไม่มีการชุมนุมเหตุผลที่ไม่มีการชุมนุมบริเวณแยกอโศกในส่วนแยกอโศกนั้นคุณณัฐวุฒิใสเกื้อแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนงค์เขาประกาศแบบนี้ว่าเขาโดนออกหมายจับนะครับเขาโดนออกหมายจับซึ่งการโดนออกหมายจับแบบนี้ใครที่รู้เรื่องกฎหมายขั้นตอนทางกฎหมายก็คงจะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการออกหมายจับเรื่องของการจัดการชุมนุมนะครับการชุมนุมที่บริเวณสี่แยกอโศกนั้นเป็นการชุมนุมซึ่งไม่ได้ก่อเหตุวุ่นวายไม่มีปัญหาอะไรเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยสุจริตดังนั้นตัวการชุมนุมไม่น่าจะมีปัญหาทางกฎหมายยกเว้นจะอ้างเรื่องของพรกฉุกเฉินโควิดซึ่งก็ไม่มีโควิดระบาดในพื้นที่การชุมนุมแต่อย่างใดดังนั้นถ้ามีการดำเนินคดีก็เป็นการกลั่นแกล้งและถ้าเป็นการกลั่นแกล้งนะครับตามขั้นตอนทางกฎหมายก็ต้องออกหมายเรียกก่อนแล้วค่อยออกหมายจับแต่ตำรวจกับตลปัดคือยังไม่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับก่อนคุณณัฐวุฒิเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ของงดการชุมนุมเพราะว่าถ้าชุมนุมอยู่แล้วตำรวจบุกมาจับในที่ชุมนุมมันก็จะเกิดความขัดแย้งกระเลิกวุ่นวายมีการปะทะมีการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนั้นการประเมินของคุณณัฐวุฒิถูกนะครับมีการไปเดินเรื่องขอหมายจับคุณณัฐวุฒิและคุณสมบัติบุญงามอนงจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดอดไปศาลแขวงพระนครขอหมายจับขอให้ศาลออกหมายจับกรณีที่คุณณัฐวุฒิกับคุณสมบัติจัดชุมนุมบริเวณแยกอโศกมนตรีนะครับโชคดีที่ศาลนั้นยังคงเข้าใจการทำงานทางกฎหมายบอกว่าตำรวจจะมาขอหมายจับเขาได้อย่างไรหมายเรียกยังไม่เคยมาเลยขอยกคำร้องโดยศาลให้ผลว่าคดีนี้อัตราโทษเต็มที่ไม่เกิน3ปีไม่ใช่โทษอุกฉกรรจ์ออกหมายเรียกก่อนก็ได้นะครับทำให้ตำรวจนั้นก็เสียหน้าเสียกิริยาต้องเก็บหมายจับกลับไปนะครับแต่การพยายามใช้กฎหมายหรือกลไกต่างๆในการเล่นงานผู้ชุมนุมนั้นน่าจะไม่ยุติลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพื้นที่ที่กลายเป็นสปอตไลท์ของการใช้กำลังหรือความรุนแรงกับผู้ชุมนุมคือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าครบ1เดือนแล้วที่เรามีการชุมนุมของประชาชนที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าจะเรียกกลุ่มนี้ว่าอะไรตอนนี้ฉายากลุ่มนี้คือกลุ่มทะลุก๊าซหรือว่าเยาวรุ่นทะลุก๊าซการชุมนุมที่สามเหลี่ยมแดงเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่7สิงหาคมนะครับกรณีกลุ่มฟรียูธพยายามเดินขบวนไปบ้านพลเอกประยุทธ์หลังจากนั้นเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคอฝออย่างหนักหน่วงผ่านไป1เดือนการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นครบ1เดือนแล้ว30วันแล้วที่สามเหลี่ยมดินแดงกลายเป็นจุดซึ่งมีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนนะครับซึ่งตลอด1เดือนที่ผ่านมานั้นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นชัดเจนว่ามองกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเป็นศัตรูซึ่งจะยกระดับใช้ความรุนแรงเท่าไหร่ก็ได้ยกระดับตั้งแต่จากเดิมมีปืนเหนี่ยมอายกลายเป็นถือปืนกลางจากเดิมยิงจากทางด่วนแบบหลบๆซ่อนๆก็ชัดเจนว่าเอาทางด่วนเป็นจุดดักยิงจากเดิมซุ่มยิงตามเสาไฟฟ้าแบบกระมิดกระเมียนทุกวันนี้อุกอาจถึงขั้นบุกไปยิงตามซอยบุกไปยิงถึงในแฟลตกระสุนลูกหลงไปถึงในบ้านดังนั้นมาตรการของรัฐยกระดับดุดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณปิยะตาวิชัยซึ่งก็ถือว่าเป็นตำรวจที่ดูแลการปราบปรามการชุมนุมต่อเนื่องล่าสุดก็มีการพูดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณดุมดินแดงนั้นเป็นพูดจาเหมือนกับเรากับจะเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนที่เป็นภัยสังคมเป็นคนซึ่งมาก่อความวุ่นวายเป็นคนซึ่งไม่สนใจเนื้อหาของการชุมนุมนะครับและส่งสัญญาณว่าจะให้ท้ายเจ้าหน้าที่ในการ
จัดหนักผู้ชุมนุมมากขึ้นซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่าคุณปิยะจะได้โชคดีกลับไปคุมตำแหน่งใหญ่ที่บ้านตัวเองแถวๆลำปางเชียงใหม่ลำพูนนะครับแต่ต้องมาโมหมองกับเรื่องการใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการใช้ความรุนแรงหนักหน่วงขึ้นหรือไม่คำตอบคือหนักหน่วงขึ้นทุกวันเมื่อวานนี้สถานการณ์มาถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นแฝงกายเป็นรถกระบะซึ่งไม่มีตราเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ซุกตัวอยู่บนหลังรถกระบะแบบนี้พุ่งชาร์จเข้าไปยังกลุ่มประชาชนซึ่งรวมตัวอยู่ประมาณ10กว่าคนบริเวณดินแดงแล้วเป็นการพุ่งชาร์จในเวลาที่การชุมนุมยังไม่ทันเกิดขึ้นถ้าการชุมนุมเกิดแล้วชาร์จแปลว่าสลายการชุมนุมไม่เป็นไรแต่ถ้าการชุมนุมยังไม่เกิดแค่มายืนรวมตัวกันแล้วเจ้าหน้าที่พุ่งชาร์จนั่นเป็นการใช้กำลังก่อนเกิดเรื่องไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับการเกิดเหตุแบบนี้แสดงถึงการยกระดับการใช้กำลังของฝั่งเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนและเมื่อมันมาถึงจุดนี้สถานการณ์มันถึงลุกลามมาถึงขั้นที่ท่านผู้ชมเห็นภาพนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์ไว้ด้วยนะครับเห็นภาพมาถึงขั้นที่ประชาชนซึ่งอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาอดทนทนไม่ไหวผู้หญิงครับพูดตรงๆแบบป้ามนุษย์ป้าเลยเนี่ยนะครับเอารองเท้าคว้างไปที่ตำรวจแล้วก็บอกว่ามันรังแกเด็กมากเกินไปแล้วนะครับมันมาถึงจุดนี้แล้วคือว่าชาวบ้านซึ่งอยู่ข้างทางแถวดินแดงชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณซอยนะครับซึ่งมีตลาดอยู่นะครับเขาควรจะไม่พอใจเด็กเขาควรจะรู้สึกว่าเด็กทำให้ชีวิตของเขาต้องมาเจอการชุมนุมแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเกือบจะ1เดือนที่มีการชุมนุมหรือ1อาทิตย์ที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งออกมาด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตอนนี้มันมาถึงจุดที่ชาวบ้านด่าตำรวจตรงๆด่าคอฝอตรงๆผู้หญิงผลักอกเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นผู้หญิงที่อายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็ทำถึงขั้นเอารองเท้าคว้างไปยังตำรวจว่าไปรังแกเด็กมันทำไมเด็กมันยังไม่ทำอะไรผิดทำไมต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้นะครับสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วดังนั้นคอฝอทำรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ท่านผู้ชมวินิจฉัยเองตำรวจเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุพวกนี้เป็นพวกภัยสังคมแต่ชาวบ้านทนไม่ไหวเชื่อว่าทำเกินกว่าเหตุอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลนะครับคือพลตำรวจตีสุพิสารภักดีนฤนาถท่านเคยคุมกองปราบและก่อนหน้านี้เคยออกมาให้ความเห็นกรณีที่ผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊สไปชุมนุมแถวแถวแฟลตดินแดงบ่อยๆว่านั่นเป็นกับดักที่รัฐบาลล่อผู้ชุมนุมไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอยจากทางด่วนได้สะดวกหลังจากนั้นผู้ชุมนุมเหมือนรู้ทันนะครับเลิกไปแถวแฟลตดินแดงไปวิภาวดีแทนแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังจัดหนักผู้ชุมนุมต่อไปคุณสุพิสารให้สัมภาษณ์แบบนี้ในฐานะเป็นอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามว่าการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นผิดกฎหมายนะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานที่บกพร่องละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้กระบองรุมตีที่ศีรษะนะครับหรือว่าการขับรถพุ่งชนผู้ชุมนุมปฏิบัติการอย่างนี้ไม่ใช่การระงับเหตุหรือการหยุดการกระทำผิดแต่เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุซึ่งศาลสามารถจะรับฟ้องได้ประชาชนควรจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับตำรวจควบคุมฝูงชนทั้งในทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและการใช้กำลังในลักษณะนี้นั้นกฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองแต่อย่างใดนะครับนี่คือคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ระดับควบคุมกองปราบว่าสถานการณ์การชุมนุมตอนนี้รัฐบาลใช้กำลังเกินกว่าเหตุสรุปเป็นมาตรการที่รัฐบาลทำในเวลานี้คือ1ข้ามขั้นตอน2อุปกรณ์เกิน3รุนแรงเกินกว่าเหตุและทั้งหมดนี้ทำให้ความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่จะยกระดับขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้พลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องฟังประชาชนและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลได้ทันทีนะครับนี่คือเรื่องของการสลายการชุมนุมThank you.
ยังนะครับขออนุญาตพี่ขับรถชนเด็กทำไมครับพี่ขับรถชนเด็กทำไมครับพี่ขับรถชนเด็กทำไมพี่ขับรถชนเด็กทำไมพี่ตอบผมดิตอบดิพี่ตอบดิขับรถชนเด็กทำไมครับพี่ตอบไม่ได้ใช่ไหมพี่ขับรถชนเด็กทำไมหมายหน้าเก็บไว้นะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมสอนอหมายหน้าเก็บไว้ทุกตัวตำรวจกันเลยหลักฐานคนประเทศไทยไม่ได้หลักฐานคนมันคือหลักฐานหน้ายืนเลยไถ่หน้ายืนเลยยืนทุกตัวเลยไถ่หน้ายืนไป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 ขอโทษนะครับเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดตรงนี้นะครับ